อาลค่ะกลับมาดูดัชนีหุ้นไทยนะคะเราก็ค่อยๆขยับช่วงบวกเพิ่มขึ้นล่าสุดบวกไป2.42จุดอยู่ที่ระดับ1,410.66จุดมูลค่าการซื้อขาย2,972ล้านบาทนะคะมาดูห้าดับหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงที่สุดอันดับที่1เป็นปตทไม่เปลี่ยนแปลง35บาทอันดับที่2 c p ซค่ะ บวกขึ้นมา75สตาตคางอยู่ที่5 5บาทอันดับที่3 k มเคแบง์วันนี้ฟื้นตัวขึ้นมา2บาทอยู่ที่1 3 1บาทอันดับที่ 4. KTB บนะคะบวกขึ้นมา20สตางอยู่ที่1 8บาทส0ตางค่ะแล้วก็อันดับที่ 5.AOT การท่ากาศยานนะคะก็บวกขึ้นมา25สตาตค์อยู่ที่62บาท 75็ดสิตางค่ะก็กลุ่มแบงก์วันนี้นะคะก็บวกลบนะคะวันนี้ไม่ได้ไปในทิศทางเดียวกันเพราะอย่างเคแบงกกับทางด้าน KTB วันนี้บวกได้แต่ว่า BBL กับ SCB BBL เนี่ยไม่เปลี่ยนแปลงนะคะ149บาท50 ส่วน SCB เนี่ยปรับตัวลงไป50สตา่างอยู่ที่104บาท50ตางนะคะมาดูในส่วนของกลุ่มธนาคารกันนิดหนึ่งนะคะกับบริษัทหลักทรัพย์ฟิลิปนะคะที่ประเมินว่ากรณีของหุ้นกู้ของบริษัทอิตาเลียนไทยหรือว่า ITD เนี่ยนะคะที่จะมีการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ในวันที่17มกราค,ครมก็คือในสัปดาห์หน้าที่โหวตให้ต่อ,อยุหุ้นกู้ออกไปอีก2ปีนะคะ ก็อาจจะทำให้ทางกลุ่มธนาคารเนี่ยยังไม่มีการตั้งสำรองเพิ่มเติมจากกรณีนี้โดยบริษัทหลักทรัพย์ฟิลิปมองว่าแนวโน้มส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยที่อาจจะปรับลดลงหลังไตรมาสแรกของปี2567และการเพิ่มขึ้นของ NPL หรือหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ก็เลยทำให้มุมมองของบริษัทหลักทรัพย์ฟิลิปเนี่ยปรับลดน้ำหนักการลงทุนมาเป็นลงทุนปกตินะคะแล้วก็ สำหรับหุ้นเด่นในกลุ่มธนาคารเนี่ยเขาให้น้ำหนักไปที่ตัวเคแบงหรือว่าธนาคารกสิกรไทยนะคะโดยเลือกเป็นท็อปพิกของกลุ่มเนี่ยราคาพื้นฐาน166บาทเพราะมองว่าหุ้นกลุ่มธนาคารในช่วง1-2ถึงวันที่ผ่านมาที่ปรับตัวลงมาค่อนข้างแรงอ่ะนะคะก็สาเหตุมาจากความกังวลเกี่ยวกับเรื่องของอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่อาจจะมีการลดลงเร็วกว่าคาดจากการพูดคุยกันร,ระหว่างทางด้านนายกรัฐมนตรีกับทางผู้ว่า การธนาคารแห่งประเทศไทย รวมทั้งความกังวลจากการตั้งสำรองของ IT d ดีรวมไปถึงการปรับลดน้ำหนักการลงทุนแล้วก็ปรับลดราคาพื้นฐานของบร็เกอร์ต่างประเทศก็คือทางโกล m a n s แต็กน,นะคะในมุมมองของราฟิลิปนั้นมองว่าอาจจะเร็วเกินไปที่จะก,กังวลภายหลังการพูดคุยระหว่างนายกรัฐมนตรีและผู้ว่าการแบงก์ชาติทางนายกนะคะก็ได้ออกมาระบุว่าการทํางานของแบงก์ชาตินั้นเป็นอิสระทําให้อย่างคาดว่าอัตราดอกเบีย้ยนโยบายนั้นน่าจะยังไม่ปรับลดลงในช่วงครึ่งปี แรกทำให้กลุ่มธนาคารจะยังคงได้ประโยชน์ จากทิศทางของอัตราดอกเบีย้ยขาขึ้นในช่วงไตรมาสที่4ปี2,566ไปจนถึงไตรมาสหนึ่งของปี2,567ค่ะส่วนทางด้านของบริษัทหลักทรัพย์หยวนต้านะคะก็ยังคงคำแนะนำลงทุนกลุ่มธนาคารเท่ากับตลาดแล้วก็ท็อปพิกของบรหยวนต้าเช่นเดียวกับบรอฟิลิปนะคะให้น้ำหนักไปที่ตัวเคแบงค่ะเป็นหุ้นเด่นของกลุ่มนะคะโดยคาดว่ากำไรสุทธิของกลุ่มธนาคาร ในไตรามาสที่4ของปี2566อยู่ที่4 1 46,188ล้านบาทลดลง8.5%ถ้าเทียบกับไตรามาสก่อนหน้าจากค่าใช้จ่ายการดำเนินงานที่เพิ่มขึ้นในช่วงปลายปีค่ะ พร้อมค่าโต39.6%ถ้าเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหนุนจากการตั้งสำรองที่ปรับลดลงและรายได้ดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้นตามส่วนต่างของรายได้ดอกเบี้ยสุทธิที่สูงขึ้นส่วนกําไรนะคะที่เร่งตัวขึ้นเด่นเมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อนก็มาจากฐานที่ต่ำเพราะไม่มีการตั้งสำรองพิเศษเหมือนปีก่อนประกอบกับคุณภาพของสินทรัพย์เริ่มฟื้นตัวขึ้นแล้วนะคะ นอกเหนือจากตัว K-Bank ที่ให้เป็น Top p พิกแล้วลองลงมาก็คือตัวธนาคารกรุงเทพนะคะก็จะได้ประเด็นบวกจากส่วนต่างของรายได้ดอกเบี้ยสุทธิที่มันสูงขึ้นค่ะเพราะฉะนั้นก็เลยคงคําแนะนําการลงทุนสําหรับกลุ่มธนาคารเท่ากับตลาดเนื่องจากทิศทางดอกเบี้ยนโยบายจะเริ่มทรงตัวค่ะแล้วก็มีโอกาสที่จะปรับลงในช่วงปลายปีทําให้ส่วนต่างของรายได้ดอกเบี้ยสุทธิในปีนี้จะไม่โดดเด่นเหมือนกับปี2566 ส่งผลให้การเติบโตค่อนข้างจำกัดนะคะอย่างไรก็ตามมองว่าหุ้นในกลุ่มธนาคารเนี่ยก็ยังคงซื้อขายในการเ,าเรียกว่า valuation ที่มันยังไม่แพงเพราะฉะนั้นเนี่ยมีประเด็นบวกจากเงินปันผลจากกำไรสุดที่ไตรมาสสปี2,566ที่จะทยอยประกาศนะคะเพราะฉะนั้นถือว่า กลุ่มธนาคารในมุมมองของบร็อกเกอร์อย่างบรอยยอนตาบรอฟิลิปเองก็ถือว่ายังมีความน่าสนใจอยู่ถึงแม้ว่าในช่วงนี้จะมีปัจจัยลบเข้ามาค่อนข้างจะหลากหลายแต่น่าก็จะเป็นปัจจัยลบระยะสั้นๆนะคะเดี๋ยวเราดูผลประกอบการไตรมาสที่4ของกลุ่มธนาคารที่จะทยอยประกาศออกมาในสัปดาห์หน้าก็จะเป็นหนตัวตัดสินใจสำหรับนักลงทุนด้วยค่ะ มาดูที่ทางค่าเงินบาทนะคะที่ก็เริ่มมาแข็งกลับมาแข็งค่าเล็กน้อยนะคะเพราะว่าเมื่อเช้านี้เปิดตลาดขึ้นมาค่าเงินบาทนะคะก็เปิดที่ระดับ34บาท99สตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐค่ะโดยทางธนาคารกรุงไทยมองกรอบเงินบาทวันนี้คาดว่าจะอยู่ที่ระดับ34บาท85สตางค์ไปจนถึง35บาท15สตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐค่ะ ส่วนแนวโน้มของค่าเงินบาทนะคะประเมินว่าโมเมนตัมการอ่อนค่าของเงินบาทหลังรับรู้เรื่องของตัวเลขเงินเฟอ้อหรือ CPI ของสหรัฐอาจจะชะลอลงและเงินบาทก็มีโอกาสแข็งค่าขึ้นต่ำกว่าระดับ35บาทต่อดอลลาร์สหรัฐได้บ้างหากราคาทองคำนะคะยังสามารถปรับตัวขึ้นต่อได้ท่ามกลางความกังวลเรื่องของสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางที่ก็มีแนวโน้มที่จะรุนแรงมากขึ้น โดยเงินบาทอาจได้แรงหนุนนะคะที่ธนาคารกรุงไทยมองว่ามันคล้ายกับช่วงเกิดสงครามอิสราเอลกับกลุ่มฮามาสซึ่งมันหนุนให้ราคาทองคำเนี่ยพุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องทำให้เราเห็นราคาทองคำเนี่ยยืนเหนือระดับ2 0 0 0เหรียญสหรัฐต่อทรอยส์ออนได้นะคะแล้วก็มีการประเมินนะคะจากธนาคารกรุงไทยว่าสถานการณ์ความขัดแย้งในรอบนี้อาจไม่ได้น่ากังวลมากจนทำให้เกิดภาพคล้ายกับช่วงแรกของสงครามอิสราเอลกับกลุ่มฮามาส ดังนั้นนะคะในช่วงระหว่างวันเงินบาทก็อาจจะมีโอกาสที่จะผันผวนอ่อนค่าได้บ้างหากบรรดาลน,นักลงทุนต่างชาติยังคงเดินหน้าทยอยขายสินทรัพย์ไทยโดยเฉพาะหุ้นท่ามกลางบรรยากาศในตลาดการเงินที่อาจยังคงอยู่ในภาวะปิดรับความเสี่ยงท่ามกลางปัจจัยทั้งฝั่งแข่งค่าแล้วก็อ่อนค่านะคะทำให้ธนาคารกรุงไทยมองว่าเงินบาทเนี่ยอาจจะเคลื่อนไหวในกรอบไซด์เว์ ใกล้ระดับ35บาทต่อดอลลาร์สหรัฐโดยเงินบาทอาจยังไม่ได้อ่อนค่าไปไกลมากนักและก็ยังประเมินโซน35บาท20สตางค์ถึง35บาท30สตางค์ต่อดอลลาร์เป็นแนวต้านสำคัญในช่วงนี้ขณะที่การแข่งค่าต่อเนื่องก็อาจเกิดขึ้นได้ยากหากไม่มีปัจจัยใหม่ๆเข้ามาสนับสนุนทาให้โซน34บาท80สตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐอาจเป็นแนวรับ สำคัญของค่างเงินบาทในช่วงนี้นะคะก็ยังเป็นศาของการแข่งข้าเล็กน้อยอยู่นะคะก็ต้องติดตามปัจจัยต่างๆโดยเฉพาะตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐนะคะที่จะทยอยประกาศออกมาเพิ่งเป็นตัวบ่งบอ,อกถึงทิศทางอัตราดอกเบีย้ยแล้วก็เรื่องของทิศทางค่างเงินด้วยนะคะเอาล่ะค่ะมาดูนะคะสำหรับวันนี้นะคะในส่วนของบร็กเกอร์เองเนี่ยอย่างบรอทิสโกนะคะเขาก็มองว่าดชัชนีหุ้นไทยในวันศุกร์แบบนี้ค่ะ ว่าดัชนีจะแกว่งซึมตัวนะคะนักลงทุนจะระมัดระวังการลงทุนหลังสหรัฐเปิดเผยตัวเลข CPI ซึ่งเป็นมาตรวัดเงินเฟ้อสูงกว่าที่ตลาดคาดทาให้บรรยากาศการลงทุนโดยรวมเนี่ยน่าจะยังเป็นลบนะคะแล้วก็เงินบาททรงตัวในระดับอ่อนค่าอาจจะทําให้นักลงทุนต่างชาติยังคงขายหุ้นไทยอยู่ค่ะ แล้วก็ยังมีประเด็นอย่างที่รายงานไปก็คือเรื่องของตะวันออกกลางนะคะกองทัพอิหร่านที่เข้ายึดเรือบรรทุกน้ํามันซึ่งเคยมีข้อพิพาทกับสหรัฐก็ทําให้ราคาน้ํามันปรับตัวขยับขึ้นมาเล็กน้อยแต่ว่าก็อาจจะทําให้มีผลดีเซนติเมนต์เชิงบวกเข้ามาเล็กๆต่อหุ้นในกลุ่มพลังงานนะคะแต่ว่าถ้าดูตัวปตท,ะทก็ดูเหมือนว่า ปตทเ,เขาจะมีปัจจัยของเขาเองที่ไม่ค่อยจะขยับตามทิศทางของราคาน้ำมันในตลาดโลกสักเท่าไหร่นะคะแต่วันนี้ก็น่าจะเป็นลักษณะของการบวกแบบซึมๆนะคะสำหรับดัชนีหุ้นไทยค่ะกลับมาดูตัวเลขล่าสุดกันนิดนึงนะคะดัชนีล่าสุดบวกไป1.65จุดค่ะอยู่ที่ระดับ1,409.89จุดมูลค่าการซื้อขาย5,167ล้านบาท สิอันดับหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงที่สุดนะคะอันดับที่1ก็ยังเป็นตัวปตทอ,อยู่นะคะโดยปตทก็ปรับตัว ลดลงไปแล้วนะคะ25ตางอยู่ที่34บาท75ตางอันดับที่2เป็นเคแบงค์ค่ะบวกขึ้นมา2บาทอยู่ที่131บาทอันดับที่3ธนาคารกรุงเทพบวกขึ้นมา50ตางอยู่ที่150บาทอันดับที่4 c p ซีนะคะบวกมา75ตางอยู่ที่55บาทและอันดับที่5ปตทสำรวจและผลิตบวกขึ้นมา2บาทอยู่ที่151บาทอันดับที่6 AOT ค่ะบวกขึ้นมา25ตางอยู่ที่62บาท75ตางอันดับที่7 a d v a n c e บบกขึ้นมา1บาทอยู่ที่218บาทและอันดับที่8 KTB ขยับขึ้นมา20สตางค์อยู่ที่18บแาทสี 40. อันดับที่9นะคะเดลต้าค่ะลงไป50สตางค์อยู่ที่83ดสบสาทเจสตางค์และอันดับที่10 SCB นะคะลงไป50สตางค์อยู่ที่104่งบาทห้สตางค์นะคะวันนี้ก็มี กลุ่มแบงค์นะคะตัวหลักๆเนี่ยปรับตัวบวกขึ้นมาได้แล้วก็รวมถึงได้ราคาน้ํามันนะคะที่มาพยุงหุ้นในกลุ่มพลังงานแล้วก็ปิโตรเคมีวันนี้สอผอก็บวกขึ้นมาได้นะคะแต่ตัวปตทเนี่ยจากปัจจัยหลายๆเรื่องที่จะต้องมีการรับลูกของนโยบายภาครัฐต่างๆก็ทําให้ราคาปตทเนี่ยก็อาจจะไม่ได้อิงกับทิศทางราคาน้ํามันมากนะักวันนี้ก็เลยอ่อนตัวลงไปแต่ว่าวก็ไม่มากนะคะ2 5สตางค่ะวันนี้นะคะก็นา่าจะบปิษสถาการณ์แกว่งซึมๆตัวหรือเปล่าตามที่ทาง คุยครอได้มีการประเมินกันเอาไว้นะคะก็คงต้องรอติดตามข่าวสารกันตลอดทั้งวันแล้วเดี๋ยวสัปดาห์หน้าค่ะเรามาดูเรื่องของผลประกอบการกันวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะสําหรับรายการคุยคุยหุ้นเดชระะทีมงานลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ